ทุกท่านสวัสดีค่ะยังอยู่กับพวกเรานะคะชาวบ้านแก๊งปันสุขนะคะเราก็อยู่บ้านนะคะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นะคะเราก็ชวนให้อยู่บ้านนะคะแล้วก็ชวนให้กินอาหารเป็นยานะคะพี่หมอปุ๊กวันนี้มีเมนูอะไรวันนี้จะแนะนำเมนูไข่ทั้งหมดเพราะว่าในช่วงที่ไปอยู่บ้านตุนไข่ไว้เยอะนะคะก็เลยทำอะไรกินดีนะทำจะเจียวจะต้มจะดาวอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้นะมันต้องพลิกแพลงอะไรบ้างเริ่มจากเอาเริ่มจากไข่ก่อนแล้วกันเมื่อวานอันนี้ไข่เค็มนะไข่เค็มอันนี้จากเครือข่ายไข่เค็มเครือข่ายใครสนใจก็ติดต่อได้เป็นไข่เค็มโบราณนะคะเครือสตูเครือสตูนะคะแล้วก็เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นไข่พะโล้แต่ไข่พะโล้สูตรนี้ไม่ได้ใช้เครื่องพะโล้เพราะว่าบางทีเราที่ออกไปไหนไม่ได้แล้วเราอยากจะทานพะโล้แต่ว่าไม่มีเครื่องพะโล้ใช้อย่างนี้เลยค่ะใช้กระเทียมพริกไทยรากผักชีตำละเอียดแล้วก็ข่าด้วยค่ะตำละเอียดนะคะใส่ข่าด้วยใช่แล้วนอกนั้นก็ทำเหมือนพะโล้เลยอะค่ะก็คือทำอย่างนั้นเลยใช่ใช่แล้วใส่ซีอิ๊วใส่แต่หอมนะคะอันนี้นะคะสูตรเนี้ยพี่หมอปุ๊กคือนอกจากที่หลักการของสูตรเนี้ยดีมากเลยค่ะก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมนี่ก็คือช่วยในเรื่องของการย่อยการเจริญอาหารเนาะแล้วก็ขับลมลดความดันพริกไทยช่วยขับลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนถ้าสมมติว่าท่านใดที่มีลมในท้องมากก็ใส่พริกไทยมากเข้าไปหน่อยนะคะก็จะมีอะไรอีกนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็แก้จุกเสียดลมในท้องตามละเอียดเลยค่ะรากผักชีมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่รากผักชีก็จะแก้อะไรคะมีแก้ไข้ได้ค่ะก็จะหอมค่ะก็จะมีความหอมนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสมดุลอาหารคือทุกครั้งที่เราใส่อะไรลงไปในนี้เราจะดูว่าแต่ละตัวแต่ละบทบาทของสมุนไพรหรือว่าส่วนประกอบที่เราใส่ลงไปนะคะถ้าไม่มีเนื้อสัตว์ก็เต้าหู้กับไข่ก็พอแล้วไข่อย่างเดียวมีไข่อย่างเดียวก็ไข่ไข่ก็อร่อยนะโอเคค่ะเมนูต่อไปคือผัดฟักทองอันนี้เราเพิ่มใบโหระพาเข้าไปค่ะโหระพาก็จะช่วยขับลมนะคะก็ไข่ค่ะก็ไข่ก็บำรุงกำลังฟักทองพริกไทยพริกไทยเราก็จะใส่พริกไทยลงไปคือในพระคัมภีร์สมุดในพระคัมภีร์สรรพคุณแลมหาพิกัดเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ว่าพริกไทยเนี่ยค่ะขับลมได้ดีหาตัวอื่นมาเสมอไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือทำไมเราถึงพูดถึงเรื่องการขับลมบ่อยนะคะก็เพราะว่าเราอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นเขตมรสุมนะคะพี่หมอเพราะนั้นในเขตเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่เหมือนกับภูมิเราเรียกว่าประเทศสมุทรสาครเป็นภาคกลางเป็นภาคกลางที่มีลมเนี่ยเป็นตัวแปรปวนเป็นมีอิทธิพลต่อความเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะชวนให้ทุกท่านเนี่ยทานอาหารออกเผ็ดร้อนซึ่งพอลมมันเคลื่อนไปได้เนี่ยการคั่งของเสียในร่างกายก็จะน้อยลงก็ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาอันนี้เป็นภูมิปัญญาบรรพชนนะคะอ่ะและอีกเมนูนึงคืออันนี้เป็นหลนเต้าเจี้ยวหลนเต้าเจี้ยวใส่อะไรบ้างคะก็จะมีไข่มีโปรตีนเกษตรไข่หอมแดงแล้วก็มะขามเปียกอันนี้เราต้องชูรสเปรี้ยวด้วยก็น้ำตาลมะพร้าวจากอัมพวาค่ะเจียวด้วยก็พริกค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เราจะเห็นว่าไข่สามารถเอามาทำอย่างอื่นได้เยอะมากแล้วก็อย่าลืมนะคะในตำรับอาหารเช้าทุกวันจะมีรสอยู่2รสที่ควรจะกินก็คือรสเปรี้ยวเพราะเป็นถ้าในแพทย์แผนไทยเราเรียกการเสมหะก็คือสารเหลวมีอิทธิพลที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการที่กระจายตัวออกของสารเหลวนะคะแล้วก็มีรสเผ็ดร้อนหอมนะคะเพื่อที่จะช่วยกระจายลมไปช่วยให้การเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วก็ทานอาหารเป็นยากับพวกเราชาวบ้านกันสุดนะคะทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านทำกิจกรรมดีๆมีอะไรก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่เพจและอยากจะให้พวกเราทำเมนูอาหารอะไรนะคะก็เสนอมาได้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะน้องเก่งขอบคุณมากเลยค่ะผู้ชายมีหนวดค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวครับทานข้าวกันดีกว่าพี่หมอหิวแย่แล้วโหดได้หน่อยแล้ว